สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ TFX Station สถานีลงทุนของคนรุ่นใหม่ค่ะครับวันนี้เช่นเคยครับกลับมาพบกับเรา2คนนะครับคุณศินิดาเพชรวรกุลแล้วก็ผมบรรพตธนาเพิ่มสุขครับโอ้สัปดาห์ที่แล้วคุณทิ้งดิฉันไว้ให้อยู่คนเดียวนะคะ เป็นไงล่ะตลาดหุ้นไทยลงกระจายโอ้สุดๆเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรสัปดาห์นี้กลับมาแล้วเราก็จะมาค้นหาโอกาสในการลงทุนกันในแทบจะทุกสินทรัพย์เลยใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยก่อนหน้านี้นะคะเห็นกรอบ 1,590-1,600 เราก็ลุ้นกันอยู่ตลอด2สัปดาห์ว่าจะขึ้นไปแตะแล้วยืนอยู่อย่างแข็งแกร่งได้หรือเปล่าแล้วสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะปรับตัวลดลงมาจริงๆมีบางช่วงบางตอนเนี่ยทะลุ 1,600 จุดนะใช่ไปแตะ 1,602-1,603 ครับคือถ้าเป็นตัว Safe 50ก็ทะลุ 1,080 จุดคือดูเหมือนแบบจะไปแต่สุดท้ายก็แปลกถูกใครๆก็บอกว่าใช่มีแรงขายตลอดแต่ว่าใครๆก็บอกว่าเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์อัพนะคะเป็นขาขึ้นแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใช่ทุกคนบอกเลยโอ้โหไปนู่นละ 1,700-1,800 ปีหน้าเห็นแน่นอนแต่ปีนี้ไม่ได้บอกไงคือบอกว่าปีหน้าโอเคนั่นคือมองปีหน้าปีนี้อีกเรื่องนึงซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวลดลงมาแรงซึ่งก็เป็นไปตามโมเมนตัมเชิงลบนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นดาวโจนส์นะคะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ปรับตัวร่วงลงมาไอ้วันแรกเนี่ยลงมามันก็แค่ปวดใจเล็กนะวันที่2รู้สึกว่าเอ้ยขั้นเนื้อขั้นตัววันที่3นี่อยากจะแกล้งตายไปเลยวันนี้ใช่วันที่3นี่ไม่ใช่ละลงมาเยอะเหลือเกินแล้วก็ร่วงลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ให้ไว้ตอนนี้ก็ลุ้น 1,580 1,575 เฮ้ย 1,560 น่าจะเอาอยู่ปรากฏว่าลดลงมาหมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันสนุกๆนี่จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรนะครับใช่คือเราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วโอกาสในการลงทุนในตลาด TFX นั้นถ้าหากว่าปรับตัวลดลงมาแล้วเรากำหนดกลยุทธ์ที่ดีจริงๆเรามีโอกาสที่ทำกำไรได้มหาศาลเลยนะถูกต้องในยามที่ตลาดเป็นขาลงแบบนี้ด้วยซึ่งหนึ่งในปัจจัยนะคะที่กดดันภาพรวมตลาดแบบนี้นะคะตลาดก็ให้ความสนใจในเรื่องของราคาน้ำมันค่ะเพราะว่าปรับตัวร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ร่วงลงต่ำสุดในรอบ5ปีเลยเดี๋ยว WTI เนี่ยต่ำกว่า60เหรียญสหรัฐต่อแบเรลแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้กลายเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะครับผมก็คงต้องติดตามประเด็นนี้เพราะว่าส่งผลกระทบอย่างแน่นอนแต่อีกข้างหนึ่งก็ยังมีหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เหมือนกันนะอย่าลืมนะครับว่าเศรษฐกิจในบ้านเราเองไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนเองก็ดีหรือว่าภาคเรียลเซกเตอร์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดซับเนี่ยจริงๆพึ่งพิงเรื่องของน้ำมันเป็นต้นทุนในการผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าว่าราคาน้ำมันนั้นปรับตัวลดลงมานี่อาจจะเป็นโอกาสสำหรับหุ้นกลุ่มนี้หรือเปล่าถูกต้องเพราะว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยต่ำลงไปนะคะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจของเขาให้เติบโตหรือเปล่านะคะนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวครับส่วนทิศทางของราคาทองคำอันนี้สวนทางเลยโอ้ใช่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามตลาดหุ้นคือปรับตัวแบบนี้นะคะปรับตัวลดลงมาแบบนี้นะคะค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงมาทองคำเนี่ยกลับมามีบทบาทในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทุกทีเลยรีบาวด์ขึ้นมาเลยก็คงต้องลุ้นกันนะครับว่าจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าเราจะเข้ามาปรึกษานะครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาด TFX คุณจรุงเวชศักดิ์ศรีจากบริษัทออซิลิสฟิวเจอร์สครับพักสักครู่เดียวค่ะ